ค่ะและในช่วงของครูดีศิลปทวันนี้ค่ะพี่มีนเราต้องขอนำเสนอคุณครูเพ็ญนภาวิสารวุฒิค่ะมาจากโรงเรียนบ้านหนองสลุดจังหวัดจันทบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต2ค่ะกับตอนที่มีชื่อว่าอ่านออกเขียนได้ใช้จิตศึกษาไปชมกันเลยค่ะไปชมกันเลยครับพูดถึงการทำงานของคุณครูพินภาวิสารุตเกี่ยวกับนักเรียนคุณครูเป็นคนที่มีความใจใสดูแลเด็กอย่างทั่วถึงทุกคนกับผู้ปกครองคุณครูก็ให้ความเป็นเองให้ความแบบทำให้ผู้ปกครองไว้วางใจสำหรับในชุมชนนะคะคุณครูก็จะมีการประสานงานกันดีและเป็นผู้ที่เสียสละนะคะทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างยิ่งค่ะเท่าที่จะทำงานร่วมกับครูเป็นรัฐาวิสาลบุตรหรือครูแมวครับคุณครูเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นมากในการทำงานทั้งด้านการสอนแล้วก็เรื่องของการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่อย่างต่อเนื่องดังนั้นคุณครูเป็นรัฐาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถครอบครัวจะกล่าวถึงคุณครูเป็นรัฐานะคะเป็นคุณครูที่เอาใจใส่ทุกสิ่งดีมากคือจะคอยติดตามเด็กตลอดไม่ว่าเด็กจะขาดเรียนหรือว่าบ้านเด็กจะลงรูพื้นที่ตลอดค่ะแล้วก็เรื่องความสามารถของเด็กคุณครูจะส่งเสริมตลอดด้านภาษาไทยหรือว่าการประกวดต่างๆการจัดหาทุนให้เด็กคุณครูจะช่วยเหลือตลอดที่ได้นำกิจกรรมการศึกษานะคะมาใช้กับเด็กๆนะก็เพราะว่าตอนแรกนะคะที่ย้ายมาโรงเรียนแห่งนี้ก็เห็นว่าเด็กๆคงเขาไม่เคยนิ่งนะคะเขาเรียนหนังสืออ่านหนังสือไม่ค่อยคล่องนะคะก็อ่านเรื่องการเรื่องเขียนเนี่ยเป็นปัญหามากครูก็พยายามนะค้นหาวิธีและหลายวิธีนะมีการทำออกกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนะคะไปดูว่าสภาพการเรียนอยู่อย่างไรนะคะแล้วก็ได้ไปศึกษางานวิจัยต่างๆก็ได้เห็นว่ากิจกรรมการศึกษานี่แหละนะคะมีผู้ที่นำมาใช้แล้วก็เกิดผลนะกับตัวเด็กครูก็เลยนำมาใช้กับเด็กๆนะคะทำให้เด็กเนี่ยมีสมาธิชีวิตการเป็นครูก็คือการที่ลูกศิษย์อ่านออกเขียนได้มีทักษะชีวิตเป็นคนดีของพ่อคุณแม่ของคุณครูแล้วก็เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมนี่แหละค่ะดิฉันคิดว่าเป็นรางวัลที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตความเป็นครูค่ะค่ะในช่วงของครูดีศิลปทวันนี้ค่ะพี่มีนเราต้องขอขอบพระคุณคุณครูเพ็ญนภาวิสารวุฒินะคะซึ่งคุณครูคนนี้นะคะเป็นคุณครูที่มีความกระตือรือร้นค่ะพี่มีนทั้งในด้านการสอนและในเรื่องของการแสวงหาความรู้ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมคะเรายังคงมีเรื่องราวดีๆของโรงเรียนคุณครูและนักเรียนมาฝากทุกท่านอีกมากมายนะคะและก่อนจากกันไปในวันนี้ค่ะหากท่านผู้ชมท่านใดนะคะมีเรื่องราวดีๆจะส่งมาเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการผู้เช่าของโรงเรียนของเราค่ะความยาวประมาณ 3-5 นาทีนะคะสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะครับและในวันนี้ครับรายการผู้เช่าของโรงเรียนของเราได้หมดเวลาแล้วครับน้องแอร์ครับแต่เรายังมีเรื่องราวที่สำคัญนะครับมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันต่อกับรายการผู้เช่าข่าวสมทหลังเคารพธงชาติอย่าพลาดการรับชมนะครับสำหรับวันนี้ผมธีรรัตน์รัตนถาครับค่ะและดิฉันเบญจมาศพยาหงนะคะเราทั้งสองคนค่ะต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ